นี้ไปเป็นประธานเปิดการสัมมนามอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการแรงงานในพื้นที่โดยบัณฑิตแรงงานท่านผู้ชมคำนี้คำว่าบัณฑิตแรงงานมีขีดเส้นใต้คำนี้นะคำว่าบัณฑิตแรงงานก็คือจะฝึกอบรมแรงงานเป็นบัณฑิตแล้วจะไปทำงานนะอะไรในพื้นที่รวบรวมตัวเลขคนว่างงานคนสูงอายุที่ต้องการทำงานที่บ้านรวมไปถึงแรงงานอิสระเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนทำหลักประกันสังคมนี่คือหน้าที่ของบัณฑิตแรงงานคือคนทำงานก็มีรายได้ด้วยแล้วก็ไปต่อยอดให้คนอื่นๆในชุมชนเข้ามาสู่ระบบมีหลักประกันมีแรงงานมีรายได้นะไปฟังรายละเอียดจากท่านรัฐมนตรีเมื่อวานนี้วันนี้ที่มีการสัมมนาเรื่องของบัณฑิตแรงงานนะครับปัจจุบันนี้ใน3จังหวัดแล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลามีบัณฑิตแรงงานประมาณ380คนซึ่งก็มีมาหลายปีแล้วนะครับและขณะนี้กระทรวงแรงงานโดยท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านก็ได้มีการขยายต่อไปของบัณฑิตแรงงานในทุกๆอำเภอทั่วประเทศไทยนะครับ1อำเภอ1คนซึ่งการที่เราวันนี้มีการสัมมนาในปี2567เราก็ได้ประมาณสัก100กว่าคนแต่เป้าหมายทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีครบทุกอำเภอก็จะไปครบเมื่อปีงบประมาณ2569เราจะได้ครบทุกอำเภอซึ่งตรงนี้ผมมั่นใจนะครับว่าทางสำนักงบประมาณกรุณาจัดงบให้กับเราเพราะบัณฑิตแรงงานมีความสำคัญมากๆสำหรับกระทรวงแรงงานเราซึ่งเรามีอาสาสมัครแรงงานอยู่แล้วนะครับในแต่ละตำบลแต่วันนี้เราเพิ่มบัณฑิตแรงงานเข้าไปในประจำอำเภอและที่สำคัญที่สุดของบัณฑิตแรงงานก็คือเราจะเอาน้องๆที่มีจิตอาสาที่จะกลับเข้าไปทำงานในภูมิลำเนาของตัวเองมาเป็นบัณฑิตแรงงานซึ่งน้องที่มาคำว่าบัณฑิตแสดงว่าคุณต้องสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรีเพราะฉะนั้นคุณสามารถสื่อสารประสานงานกับทางอสร.แล้วก็ประสานงานกับคนในพื้นที่ในอำเภอของท่านเพื่อนำข้อมูลไปให้กับ5เสือแรงงานของแต่ละจังหวัดและที่สำคัญกว่านั้นก็เป็นคนช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ให้คำอธิบายสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาทำงานในตัวจังหวัดในเมืองหรือในกรุงเทพมหานครของเราไม่ว่าคุณจะทำงานในสาขาอาชีพอะไรคือแรงงานสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างประเทศสร้างเศรษฐกิจแต่บัณฑิตแรงงานเนี่ยจะไปประสานในชุมชนเป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมระหว่างแรงงานต่างๆคนแก่ที่อยากทำงานที่บ้านอย่างเงี้ยใครว่างงานอยากมีงานทำคุณไพโรจน์โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานเสริมว่าโครงการนำร่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็4อำเภอของสงขลาบัณฑิตแรงงานชายแดนภาคใต้ค่ะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาบัณฑิตแรงงานจากชายแดนภาคใต้380คนบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอแรงงานจังหวัด113คนรวม493คนค่ะแล้วโครงการบัณฑิตแรงงานเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ทำให้การประสานในพื้นที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั่วไปในพื้นที่ด้วยลดการว่างงานนะแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็ชื่นมื่นนะท่านรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะก็พบปะกับพี่น้องบัณฑิตแรงงานนะคนเหล่านี้แหละครับจะไปขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่นะผู้คนในพื้นที่แรงงานต่างๆทั้งวัยทำงานแล้วก็สูงวัยฮะโอ้ชื่นมื่นมากเมื่อวานนี้นะ